ปปช.ลงดาบนายกทต.ย่านตาขาวใช้รถหลวงไปส่วนตัวผงะวิ่งดูบ่อนไก่ตัวเองปปช.ลงดาบนายกทต.ย่านตาขาวใช้รถหลวงไปส่วนตัวออกงานสังคมผงะวิ่งดูบ่อนไก่ตัวเองเบิกค่าน้ำมันรัฐ 900,000 บาทเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่26ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมอีโคอินจังหวัดตรังนายรามวสุธรนภิญโญผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในวุฒิชัยสุนทรนนท์นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5093ตรังไปใช้ในภารกิจส่วนตัวและนำรถยนต์ไปจอดที่บ้านพักแต่ได้เบิกน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงจากเทศบาลตำบลย่านตาขาวคณะกรรมการปปช.ในการประชุมครั้งที่104/2565เมื่อวันที่21กันยายน2565โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง7เสียงเห็นชอบว่านายวุฒิชัยสุนทรนนท์ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2547จนถึงปัจจุบันมีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496และเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางอนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวและเป็นผู้อนุมัติจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548กลับนำรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5093ตรังซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักเลขที่2/1หมู่ที่1ซอยนรินทร์ประสิทธิ์ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังกับสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประจำและนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่สมาคมชาวย่านตาขาวหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักทั้งที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวมีสถานที่จอดรถยนต์อยู่แล้วและไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนและไม่มีการขออนุญาตนำรถยนต์ไปจอดที่อื่นแต่อย่างใดอีกทั้งยังใช้เดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานและงานประเพณีต่างๆใช้เดินทางไปดูแลบ่อนไก่ของตนซึ่งเป็นธุรกิจและใช้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันโดยไม่มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ข้อ12ข้อ14และข้อ19พฤติการดังกล่าวข้างต้นแสดงออกโดยชัดแจ้งว่านายวุฒิชัยสุนทรนนท์กระทำไปเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตนในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวในลักษณะเป็นส่วนตัวเสมือนว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ทางราชการ
การกระทำจึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา192แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายวุฒิชัยสุนทรนนท์ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 91(1) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไปและให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนในวุฒิชัยสุนทรนนท์พิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกหากผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา98โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา100แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561กอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มม.ททหาร0804ต่อว.711ลงวันที่7เมษายน2564ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการรบปช.ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทั้งนี้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปจากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าระยะทางที่ขับขี่หรือเลขไมล์ที่ใช้งานอยู่ที่ 521,878 กิโลเมตรและมีการเบิกค่าน้ำมันจากทางราชการเป็นความเสียหายทั้งหมด 965,189 บาทอย่างไรก็ตามการไต่สวนคดีอาญาของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดเ
้